ันยืนยันนะคะว่าเขานั้นไม่มีแผนที่จะอำลาการคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเร็ววันนี้ค่ะสโมสรลิเวอร์พูลแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะยืนยันนะคะว่าได้เซ็นสัญญาขอตัวแดเนียลสเตอริดจ์กองหน้าสำรองของเชลซีมาร่วมทีมแล้วค่ะหลังดาวเตะวัย23ปีเดินทางมาเซ็นสัญญาและเปิดตัวที่แอนฟิลด์นะคะแต่ว่าก็ไม่มีการเปิดเผยค่าตัวแต่อย่างใดโดยคาดกันว่าค่าตัวนั้นจะอยู่ที่ประมาณ600ล้านบาทนะคะโดยเขาค่ะก็จะสวมเสื้อหมายเลข15แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เจอกับแมนฟิลด์ทาวน์ในศึก FA Cup รอบ3วันอาทิตย์นี้ค่ะโดยเซอร์วิสที่ลงเล่นให้ทีมสิงโตน้ำเงินครามเชลซี1นัดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษและยิง1ประตูในฤดูกาลนี้นะคะเขาก็บอกนะคะว่ามีความสุขค่ะที่ได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็ตั้งเป้าจะอยู่กับสโมสรให้นานที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ได้เซ็นสัญญาเพื่อที่จะลงเล่นแค่เพียง 2-3 ปีแล้วย้ายออกไปค่ะส่วนทางด้านเซอร์และฟูกุซันผู้จัดการทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะจากผมเห็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันอีกครั้งนะคะว่าตัวเขานั้นไม่มีแผนการจะเลิกคุมทีมในเวลานี้ถึงแม้ว่ากุนซือชาวสกอตแลนด์ซึ่งจะมีอายุครบ71ปีเต็มไปเมื่อวันจันทร์ที่31ธันวาคมที่ผ่านมานะคะคุมทีมแมนยูมานานถึง26ปีค่ะตั้งแต่ปี1986โดยเขากล่าวว่าเขาหวังจะอยู่กับแมนยูต่อไปนะคะแม้ว่าวงการฟุตบอลจะเปลี่ยนไปมากค่ะโดยก็มีผู้จัดการทีมหนุ่มๆฝีมือดีหลายคนเลยนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็มีโอกาสคุมทีมแค่ 3-4 เกมเท่านั้นก็ต้องออกไปดังนั้นค่ะผู้จัดการทีมที่ดีต้องมีความกระหายอยู่เสมอเพราะว่าไม่มีใครทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอีก 2-3 ปีข้างหน้าค่ะขณะที่ทางด้านติโต้ปิลาโนวาเทรนเนอร์ทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลน่านะคะจากฝูงแห่งศึกลาลิก้าสเปนนั้นสามารถกลับมาทำงานที่สนามซ้อมของสโมสรได้เป็นครั้งแรกค่ะหลังจากที่เขานะคะรักษาการผ่าตัดโรคมะเร็งที่ต่อมน้ำลายเมื่อ2สัปดาห์ก่อนจนต้องพักการคุมทีมชั่วคราวแล้วให้ทางด้านคอร์ดิรูราทำหน้าที่แทนนะคะโดยกุนซือวัย44ปีได้ทักทายผู้เล่นที่กำลังลงฝึกซ้อมในช่วงเช้านะคะแล้วก็คาดกันว่าอาจจะพร้อมนะคะสำหรับการคุมเกมในเกมที่บาร์เซโลน่าจะเปิดคัมนูรับการมาเยือนของเอสปันยอนซึ่งก็เป็นทีมคู่ปรับร่วมเมืองบาร์เซโลน่าในวันอาทิตย์นี้ทันทีค่ะ